ติดตามตัวเลขสถิติกันสักหน่อยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นจากการประชุมนะครับของ World Economic Forum ซึ่งตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่ทั้งสัปดาห์ซึ่งเบื้องต้นครับก็มีการประเมินว่าการที่ประเทศจีนมีการเปิดประเทศตรงนี้แหละครับน่าจะทำให้ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกเองก็มีโอกาสที่จะเลี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ครับหลายคนก็ฝากความหวังไว้กับทางฝั่งของประเทศจีนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเงินในเวทีประชุม World Economic Forum ก็ออกมาบอกนี้ครับบอกว่าการเปิดประเทศของจีนหลังจากที่มีการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนหน้านี้แน่นอนครับพอเปิดประเทศก็จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้ดีกว่าสิ่งที่เขามีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ครับและก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะถดถอยในวงกว้างซึ่งถึงแม้ว่าเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกบางแห่งอาจจะเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชนะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ตามครับโดยจีนยกเลิกมาตรการเข้มงวดภายใต้นโยบายปลอดโควิดก็เป็นการเพิ่มความหวังที่เขตเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกแห่งนี้จะสามารถฟื้นตัวในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ซึ่งถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกายูโรโซนนะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือแม้กระทั่งสหราชอาณาจักรก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้านี้ซึ่งคุณลอร่าเอ็มชาครับเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงท่านก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับบอกว่าการกลับมาเปิดเมืองของจีนก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญครับแล้วจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ครับเอเชียยังจะเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของจีนนะครับแต่ก็ยังรวมไปถึงอินเดียอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับส่วนทางด้านคุณดักลาสแอลพีเทอร์สันประธานและ CEO ของ SMB Global เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังมีเม็ดเงินออมและความต้องการที่อั้นไว้ตั้งแต่ในช่วงวิกฤตโควิดนะครับดังนั้นจึงมั่นใจว่าจีนเนี่ยน่าจะสามารถเติบโตได้แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้โดยเขามองนะครับว่าน่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่รุนแรงในสหรัฐอเมริกายุโรปและอังกฤษแต่ว่าการเติบโตรายปีในประเทศเหล่านี้น่าจะยังเป็นบวกครับในขณะที่ตลาดรายงานยังคงแข็งแกร่งไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและตลาดรายงานที่แข็งแกร่งในประเทศส่วนใหญ่ครับซึ่งอีกท่านหนึ่งครับคุณอักเซลเลมันเป็นประธานของเครดิตสวิสท่านก็วิเคราะห์อย่างนี้ครับท่านบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้แต่ก็คาดการนะครับว่าขึ้นอยู่กับทางฝั่งของจีนนะครับว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายคือร้อยละ 4.5 หรือไม่นะครับแต่นี้ครับผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศของจีนในปี2015ที่ผ่านมาเติบโตอยู่ที่ร้อยละ3ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่เติบโตต่ำที่สุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไตรมาสที่4เจอผลกระทบหนักมากจากมาตรการคุมเข้มเรื่องโควิด-19 และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ